ย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiberสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง Room Suite News ของเรานะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะสำหรับข่าวแรกเนี่ยเชื่อว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนกำลังจับตาดูกันอยู่เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณกระติกนั่นเองอดีตผู้จัดการของคุณแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งหลังจากที่เธอออกมารับสารภาพว่ามีการเหมือนกับให้การไม่ตรงกันให้การเท็จอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวงานนี้เราไปอัปเดตกันสักหน่อยว่าแล้วต่อไปรูปคดีเนี่ยจะออกมาในแนวไหนค่ะหลังจากเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะกระติกค่ะผู้จัดการของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับรับสารภาพล่าสุดนะคะในรายการชื่อดังและพิธีกรเนี่ยก็ได้มีการถามปมที่คุณกระติกรับสารภาพว่าได้มีการคุยกันไหมซึ่งกระติกเผยว่าไม่ได้คุยกับใครเลยมีคุยแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นเมื่อถามว่าเหมือนเรือแตกหรือเปล่าคือในกลุ่ม5คนเนี่ยเขามีปัญหากันเองใช่ไหมกระติกก็ตอบนะคะว่าไม่มีคือคุยปกติไม่ทราบว่าเขาให้การอะไรยังไงเพราะว่าไม่เห็นคำให้การใดๆตรงไหนจริงก็จริงตรงไหนไม่ก็คือไม่คุณหนุ่มกัญชัยค่ะก็เลยถามต่อนะคะว่าที่กระติกไม่เคยพูดว่าแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือเนี่ยเพราะอะไรกระติกก็บอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแซนเป็นคนบอกก็ยืนยันว่าไม่เห็นแต่รับฟังจากแซนมาบอกอีกทีนึงทางด้านพี่หนุ่มของเราจึงเผยว่าอันนี้ก็ตรงกับทางที่คุณโบทีเคเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่ากระติกยืนยันว่าไม่ได้เห็นตั้งแต่แรก4คนเนี่ยไม่เห็นเพราะว่าหันหน้าไปข้างหน้าแล้วก็ตามเหตุการณ์เลยด้านพิธีกรนะคะก็ได้ถามต่อด้วยว่ากำลังมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะมีการฟ้องร้องบุคคลที่2และ3อาจจะถึง4ก็ได้ที่พูดพาดพิงทำให้กระติกเสื่อมเสียหรือว่าพูดในข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็ทำให้ถูกดูถูกหมิ่นเกลียดชังด้านกระติกก็เผยว่าก็อยากจะพูดรวมๆว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์จะแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าความคิดเห็นนั้นทำให้คนอื่นเสียหายไปทำร้ายไปบิดเบือนทำคนเข้าใจผิดหรือว่าปลุกปั่นให้คนเขาเกิดความเกลียดชังเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุณต้องรับผิดชอบใครพูดอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดตัวเองแต่สำหรับประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าทุกคนรักหมู่แล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับข่าวอาจจะเข้าใจกันไปต่างๆนานาถูกบ้างผิดบ้างมาคอมเมนต์อะไรถึงเราอันนี้โอเคเข้าใจไม่ว่ากันแต่สำหรับคนที่เป็นตัวปั่นสร้างความเกลียดชังเนี่ยทางด้านพี่หนุ่มของเรานะคะก็เลยเบรกเลยแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนะพูดว่าตัวปั่นเนี่ยพี่สะดุ้งเลยนะไม่ได้หมายถึงพี่ใช่ไหมซึ่งทางด้านกระติกก็ตอบว่าไม่ใช่ค่ะพี่คุณหนุ่มจึงถามอีกครั้งนะคะว่าคุณพูดถึงหมอของขวัญหรือว่าแอนนากับฮิปโปหรือเปล่าคุณจะฟ้องพวกเขาหรือเปล่าถามตรงๆเลยนะคะด้านกระติกก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้พาดพิงใครขอทิ้งคำพูดไว้เพียงแค่นี้ละกันใครพูดอะไรไว้ก็จงรับผลจากการกระทำเหล่านั้นรับกรรมกับสิ่งที่พูดไปค่ะดูจากทรงแล้วน่าจะมีคดีความต่อมาแน่ๆนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันละกันว่าสุดท้ายแล้วคนที่เขาไปพูดถึงหรือว่าพูดพาดพิงที่คุณกระติกบอกว่าตัวปั่นเนี่ยจะเป็นใครกันแน่นะคะมาแสดงความยินดีกับพี่ตูนบอดี้สแลมของเราดีกว่านะคะล่าสุดอีกก้าวหนึ่งอีกหนึ่งการประสบความสำเร็จของเขาการคว้าปริญญาโทนั่นเองค่ะแฟนๆแห่ยินดีกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะหลังนักร้องหนุ่มตูนอธิวรานะคะหรือว่าตูนบอดี้สแลมล่าสุดใน Instagram เนี่ยก็มีแฟนๆแห่กันเข้าไปแท็กภาพความสำเร็จเมื่อช่วงเช้าวันที่5เมษายนค่ะซึ่งพี่ตูนของเราได้เข้ารับพระราชทานปริญญานะคะศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรีสากลโดยผู้ใช้งาน Instagram ท่านหนึ่งก็ได้แท็กภาพถึงพี่ตูนพร้อมข้อความยินดีว่าแสดงความยินดีกับพี่ตูนนายอธิวราคงมาลัยได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรีสากลจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและทางทีมข่าวนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มตูนบอดี้สแลมกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะแสดงความยินดีกับคุณพ่อของน้องทะเลอีกครั้งนะคะมาที่คู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณมิ้นท์ชาลิดาแล้วก็คุณภูผานั่นเองคบกันมานานนานแล้วนะคะก็ดูความรักเนี่ยแฮปปี้ลงตัวทุกอย่างแล้วขอไปถามถึงแพลนเรื่องแต่งงานซะหน่อยดีกว่าว่าเมื่อไหร่ค่ะ
หากพูดถึงนักแสดงสาวที่เติบโตมาในวงการบันเทิงอย่างยาวนานนะคะหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อเธอคนนี้เลยค่ะสาวสวยมิ้นท์ชลิดาที่ตอนนี้ก็เติบโตเต็มตัวในฐานะนางเอกมากฝีมือที่แฟนๆเนี่ยให้การยอมรับว่าเก่งจริงและเรื่องราวความหวานความรัก10ปีกับแฟนหนุ่มนะคะคุณภูผาเตชะนรงค์ที่แว่วๆมาว่าเหมือนจะมีแพลนเรื่องการแต่งงานแล้วคุณมิ้นท์ค่ะออกมาเผยถึงเรื่องแต่งงานว่าจริงๆเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะยังไม่มีใครคุยกันมิ้นท์ยังอยู่กับปัจจุบันว่าเราอยากทำงานการแต่งงานก็คือยังไม่มีการพูดคุยกับใครเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับมิ้นท์เลยเราคบกันมา10ปีค่ะมิ้นท์ว่าเราก็โตขึ้นเหมือนกันในช่วงที่คบแรกๆก็เหมือนปั๊ปปี้เลิฟพอมากลางๆทุกคนก็ต่างคนต่างทำงานตอนนี้ก็ยิ่งโฟกัสหนักขึ้นเพราะว่ามิ้นท์เนี่ยเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยเวลาก็เลยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเขาเองก็โตขึ้นต้องบริหารอะไรที่หลากหลายมากขึ้นมุมมองเราก็จะโตขึ้นไปกันอีกแบบหนึ่งต้องมีการปรับต้องจูนกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเนี่ยโตกันมาคนละรูปแบบเขาเป็นน้องคนเล็กมิ้นท์เป็นพี่สาวคนโตทุกวันนี้10ปีก็ไม่ใช่ว่าเรารู้จักเขาไปทั้งหมดหรือว่าเขารู้จักเราทั้งหมดก็ยังมีเรื่องต้องปรับจูนกันต่อไปตอนไปงานแต่งเพื่อนๆก็มีมองเหมือนกันแต่ว่ามองในมุมว่าโอ้โหความรักเนี่ยมันยังอีกเยอะเนาะสำหรับเรามันไม่ใช่เรื่องแค่นี้เพราะว่าแต่ละคนแต่งงานไปมันไม่ได้จบแค่นั้นต้องมีเรื่องราวชีวิตที่มากขึ้นพอมาเปรียบเทียบกับตัวเองก็รู้สึกว่าเราเนี่ยก็ยังไม่ถึงวัยพร้อมที่จะมีครอบครัวหรอกหลังๆมินเริ่มไปงานแต่งคนเดียวแล้วค่ะถ้าสังเกตคือเขาเนี่ยไม่ได้มาด้วยเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในวัยที่เพื่อนๆแต่งงานเพื่อนๆเขาก็แต่งงานงานแต่งเนี่ยเยอะเลยก็เลยจะไม่ค่อยได้ไปด้วยกันเลยทำให้ไม่ได้ไปแล้วต้องแบบมาอินมีอะไรต้องมาคุยกันต่อส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเพื่อนของตัวเองไม่ได้มีจังหวะที่จะนั่งคุยกันว่าอ่ะเราเนี่ยคู่เรายังไงดีสรุปแล้วก็คือยังไม่ได้มองถึงอนาคตไกลๆทั้งคู่แฮปปี้กับปัจจุบันอยู่ค่ะก็เห็นว่า10ปีแล้วนะคะทุกอย่างก็ดูโอเคลงตัวเขาไม่แน่นะคะคุณภูผาเขาอาจจะรอมีโมเมนต์เซอร์ไพรส์อยู่เวลาเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าจะยังไงนะคะสำหรับคู่นี้มาที่หนุ่มคนนี้ดีกว่านะคะคุณตีวิวิทนั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงโควิด-19 แบบนี้หลายๆคนก็เป็นกังวลนะคะเป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยคนรอบข้างคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแน่นอนว่าคุณตีก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยกังวลไปหมดเลยละค่ะกังวลถึงขั้นเริ่มศึกษาแล้วนะคะว่าถ้าจะรักษาตัวต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะคุณตีบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นกังวลกับสถานการณ์โควิด-19 มากๆนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าคนใกล้ตัวที่รู้จักเนี่ยเป็นกันเยอะเลยยอมรับว่ามีการศึกษาข้อมูลการรักษาเอาไว้ค่ะเพราะว่าด้วยงานที่ทำเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงที่ห่วงมากที่สุดเลยก็คือกลัวคุณพ่อกับคุณแม่ติดเราก็ระวังตัวเองในระดับหนึ่งไม่ไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงค่ะเยอะเลยนะทั้งที่กับคนร่วมงานผมด้วยอ่ะคนอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเป็นกันเยอะแต่ว่าผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วเป็นยังไงระหว่างอาการที่เป็นเขาก็บอกว่าก็คล้ายๆไข้หวัดแต่บางคนอาจจะเจ็บคอเยอะกว่าอาจจะมีความแสบคออะไรก็แต่ว่าระยะเวลามันไม่นานคืออาจจะ5-7วันแล้วก็หายอะไรเงี้ยคือแต่ส่วนตัวผมเองไลฟ์สไตล์ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปปาร์ตี้หรือว่าไปในสถานที่เสี่ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดเวลาผมว่างผมก็อยู่บ้านบางทีก็ขับรถก็ไปเจอครอบครัวหรือกินข้าวเล็กๆน้อยๆที่แบบไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่มันอันตรายอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมอ่ะไม่ค่อยได้ห่วงตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าร่างกายผมก็ค่อนข้างแข็งแรงในระดับนึงว่าเล่นกีฬาแต่ว่าหลักๆคือเป็นห่วงป้าๆกับมามากกว่าเพราะเขาก็อายุมากแล้วครับใช่ต้องห่วงคุณพ่อคุณแม่ใช่แต่เขาฉีดไป3เข็มแล้วก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ส่วนตัวไลฟ์สไตล์เขาส่วนใหญ่หลักๆเขาอยู่บ้านแล้วป้าผมเขาก็ไปแค่บ้านกับกรุงเทพกีฬาอะไรเงี้ยเป็นสโมสรกีฬาอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปออกกำลังกายแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเองต้องระวังตัวมากขึ้นเลยโอ้โหเขาตรวจกันทุกครั้งก่อนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกให้นักแสดงเนี่ย ATK เองด้วยก่อนที่จะวันถ่ายด้วยอะไรเงี้ยครับพอไปถึงก็ตรวจอีกทีนึง จมูกบานเลยครับช่วงนี้ชินแล้วครับก็เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เฮ้ยอ้าวเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องความด้านชาของจมูกเรานะคะเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเมื่อก่อนก็แบบเจ็บๆแหละเดี๋ยวนี้ชินซะแล้วนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวกันเองให้ดีนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นว่ามีสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยลูกผสมของโอเมก้ารอนกับตัวเดลต้านะคะก็ต้องระมัดระวังตัวกันดีๆเลยนะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยจะมาแล้วก็ตามเราก็ยังจะต้องปฏิบัติตัว
ตามมาตรการเดิมอย่างเคร่งครัดก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมพกเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์กันด้วยมากันที่อีกหนึ่งพระเอกหนุ่มหน้ามนคนนี้คริสพายนั่นเองนะคะคัมแบ็กแล้วล่าสุดกับภาพยนตร์แอคชั่นค่ะคริสพายค่ะพระเอกหล่อละมุนจากหนังเรื่อง Star Trek นะคะหรือว่าจะมี The Princess Diary 2รวมไปถึง Wonder Woman ค่ะล่าสุดเนี่ยคัมแบ็กมาแล้วพร้อมกับผลงานสุดระห่ำอย่าง The Contractor นะคะหรือว่าคนพิฆาต Contractor ผลงานจากผู้สร้างจอห์นวิคค่ะโดยภาพยนตร์เรื่อง The Contractor นะคะก็จะเล่าเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษเจมส์ฮาร์เปอร์ที่อยู่ๆก็ถูกกองทัพเนี่ยปลดประจำการโดยไม่ทันตั้งตัวแถมถูกตัดเงินบำนาญด้วยภาระหนี้สินแล้วก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวค่ะเขาจึงติดต่อรับงานจากกองกำลังใต้ดินแต่กลับเจอความไม่ชอบมาพากลตั้งแต่ภารกิจแรกแล้วก็ต้องเอาชีวิตให้รอดจากการไล่ล่าสุดระห่ำขององค์กรปริศนาซึ่งนอกจากคริสพายแล้วนะคะหนังนี้ยังรวมด้วยเบนฟอสเตอร์กิลเลียนเจคอบค่ะเอ็ดดี้มาร์สันและกีเฟอร์ซัตเทอร์แลนด์เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1เมษายนนะคะแล้วก็จะฉายในไทยตั้งแต่วันที่6เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ